เป็นคู่อยู่นะเห็นป่ะคะจับเป็นคู่อยู่เป็นคู่แบบนี้ก็หากินหมุดหากินในโคนในดินนะคะเห็นป่ะนี่นะคะเลี้ยงลูกอยู่ก็มีลูกก็อยู่ก็มีสวัสดีค่ะคลิปนี้แม่จอยสิพามาเบิ่งหอยคมเนาะมาเบิ่งการใช้ชีวิตของเขาในยามกลางคืนนะคะนี่เป็นหอยคมที่เลี้ยงไว้ในกะละมังเนาะทุกคืนแม่จอยก็สิมาเบิ่งแบบนี้มาศึกษาเบิ่งว่าเขาอยู่แบบไหนเขาเฮ็ดแบบไหนนะคะเขาออกหากินยามกลางคืนนะคะการเลี้ยงหอยคมในกะละมังก็ได้ผลตอบรับดีเนาะหอยบ่ตายเลยนะคะตั้งแต่แม่จอยเอามาปล่อยอยู่หอยบ่ตายเลยแต่ถ้าเกิดว่าเฮาเอามาปล่อยมาขังไว้อะแค่3มือหอยก็เริ่มตายแล้วนะคะแต่อันนี้ได้ผลนะคะบ่ตายแล้วก็ออกลูกเห็นบ่คะเนี่ยเห็นบ่ที่เห็นเป็นดำๆนะคือลูกหอยใหญ่แล้วนะคะหอยน้อยไซส์เวลา60มื้อนะคะก็เจริญเติบโตเนาะเป็นหอยใหญ่สามารถจับขายได้ประมาณ60มื้อนะคะหลายนะคะเนี่ยแล้วเห็นป่ะคะหมดอยู่ในดินอยู่ในโคนนะคะหากินโอหากินตอนกลางคืนเห็นป่ะเป็นคู่อยู่นะเห็นป่ะคะจับเป็นคู่อยู่เป็นคู่แบบนี้ก็หากินหมุดหากินในโคนในดินนะคะเห็นป่ะนี่นะคะเลี้ยงลูกอยู่ก็มีลูกก็อยู่ก็มีเห็นป่ะคะออกลูกหลายเลยนะคะนี่ออกลูกหลายเลยใหญ่แล้วนะคะนี่คือเลี้ยงในกะละมังนะคะเห็นป่ะเห็นไหมคะก็อยู่ออกหากินเห็นไหมคะบ่มีตายเลยนะคะไม่จ่อยลงเอาลงในกะละมังนี่บ่มีตายเลยเห็นไหมคะลูกน้อยย่างอยู่หมุดโคนอยู่เห็นแต่นั่นก็มีนะคะขนาดหอยเสียมเห็นหอยเสียมบ่คะเนี่ยนี่อันนี้นะที่ดินอยู่นะเขาเอื้อนว่าหอยเสียมนะคะยังบ่ตายเลยยังอยู่ได้นะคะหอยเขาก็สิกินพวกแมงในน้อยไล่น้ำพวกนี้นะคะใบไม้กินอย่างที่แบบสัตว์ที่อยู่ในน้ำเลี้ยงแบบนี้นะคะโดยที่บ่ต้องให้อาหารเลยเนาะก็เขาก็อยู่เองแบบธรรมชาติเลยคืออยู่ในบ่อดินธรรมชาติเฮาเลยนะคะเห็นเนาะเห็นเนาะบ่ค่ะมันก็สิมีแมงน้อยอยู่นะคะเห็นบ่อันนั้นคือบ้านไม่จอยเอิ้นแมงบงจรีดนะคะเห็นบ่เห็นป่ะคะถ้ามีแมงแบบนี้อยู่แสดงว่าดินที่เฮาบ่อที่เฮาเฮ็ดไว้น่ะเป็นธรรมชาติคือเป็นธรรมชาติเลยนะคะคือบ่อดินเลยเนาะการเลี้ยงหอยขมในกะละมังนะคะเป็นวิธีที่เฮาบ่ต้องเฮ็ดบ่อดนๆคือจังบ่อปูนนะคะบ่อปูนต้องใช้เวลาเป็น1เดือนนะคะเพราะว่าดินกับปูนมันส่วนกันแล้วมันสิเน่าเนาะแต่ว่าในกะละมังนี่แค่อาทิตย์เดียวนะคะกะละมังนี้แม่จอยเตรียมแค่อาทิตย์เดียวก็สามารถปล่อยหอยได้เลยเนาะถ้าใครต้องการที่สิเลี้ยงนะคะใจฮ้อนให้ใช้กะละมังอย่างของแม่จอยนี่เนาะเฮ็ดบ่อเตรียมบ่อแค่อาทิตย์เดียวนะคะเอาพืชน้ำมาปลูกถ้าแนะนำให้เป็นผักพายนะคะเพราะว่าแม่จอยทดลองผักพายแต่ผักอื่นยังบ่เคยทดลองแล้วก็ยังบ่เคยใช้นะคะถ้าเป็นผักอื่นลอยน้ำก็ยังบ่เคยใช้คือกันอันนี้เป็นผักพายปลูกลงไปในบ่อเนาะนี่แบบนี้นะคะเห็นไหมคะหอยออกลูกแล้วก็เจริญเติบโตบ่ตายนะคะทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะเห็นไหมคะหอยน้อยหอยใหญ่ก็หอยออกหากินแล้วนะคะเห็นว่าดิ้นเดาๆเดี๋ยวอยู่นะออกหากินตอนกลางคืนนะคะเขาเสียออกหากินตอนกลางคืนเห็นไหมคะหอยน้อยใหญ่แล้วนะคะจักหลักออกลูกแต่ยามใดบ่เมื่อใดบ่รู้เลยว่าหอยมันหลักออกลูกนะคะเห็นไหมคะมันเขาก็สิออกหากิน
เนาะสำหรับคืนนี้เอาพามาเบิ่งแล้วนะคะแม่จอยกับสิมาเบิ่งแบบนี้ทุกคืนนะคะมาคอยเบิ่งว่าเขาอยู่แบบใดเขามีปฏิกิริยาแบบใดเนาะทุกคืนกับสิมาเบิ่งแบบนี้เมื่อนี้ก็เลยถ่ายคลิปให้เบิ่งเลยนะคะว่าเขาสิออกหากินยามกลางคืนเนาะสำหรับคลิปนี้เอามาฝากไว้สำนี้ก่อนถ้าใครอยากเลี้ยงนะคะโดยที่ตั้งบ่ต้องเฮ็ดบ่อดนบ่ต้องเตรียมบ่อดนนะคะกับไซกะละมังเตรียมบ่อแค่อาทิตย์นึงก็สามารถเอาหอยลงมาปล่อยได้เลยเนาะหอยนี่ต้องเป็นหอยที่แบบว่าบ่แม่นหอยในตลาดค้างคืนหลายๆมื้อนะคะถ้าเป็นค้างคืนหลายๆมื้อสิเฮ็ดให้เฮาหอยเฮาเอามาปล่อยแล้วตายได้ถ้าอย่างน้อยก็ต้องแค่แบบประมาณคืนนึงนี่โอเคนะคะหรือว่าเฮาไปหามาเองจากบ่อธรรมชาติเนาะวิธีนี้นะคะบ่ต้องเปลี่ยนน้ำน้ำบ่เน่าหอยบ่ตายนะคะแม่จอยทดลองแล้วณตอนนี้ตั้งแต่ปล่อยมา2อาทิตย์กว่าแล้วหอยบ่มีตายแล้วก็แต่กับออกลูกดีนะคะหอยเจริญเติบโตดีอยู่แบบนี้น้ำบ่มีเน่าเลยมีแต่เพิ่มน้ำพอน้ำมันแห้งแล้วก็เพิ่มเนาะบางคนถ้าเป็นกะละมังใหม่อาจสิบ่ได้เพิ่มดุนะคะเพราะว่าของแม่จอยนี่กะละมังก้นมันรั่วเนาะแต่ว่าใส่ดินลงไปมันก็เลยน้ำมันก็เลยสามารถอยู่ได้แต่ว่าต้องคอยเติมน้ำแน่ดุแน่จักหน่อยนะคะเนาะสำหรับวันนี้แม่จอยก็ต้องเอามาฝากไว้สำนี้ก่อนถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่จอยนำเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดเข้ามาเบิ่งนะคะแม่จอยก็ต้องขอลาไปแล้วไว้พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ